วันนี้จะเป็นการทดสอบภาพและเสียงนะครับก็ตอนนี้ได้อุปกรณ์มาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับก็เหลือแค่รอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตออกแล้วก็เทรนนิ่งจากหัวหน้าหน่วยนะครับก็จะสามารถที่จะทำเป็นคลิปคอนเทนต์นะครับก็อยากให้ทุกคนมีความรู้แล้วก็ทัศนคติเกี่ยวกับประกันชีวิตหรือว่าประกันในแบบต่างๆนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ใช้ไมค์นะครับจากยี่ห้อชัวนะครับรุ่น MV7 นะครับที่นักรีวิวเขาบอกว่าเสียงค่อนข้างจะชัดแล้วก็เสียงน่าฟังขึ้นนะครับแล้วก็มาใช้ในการอัดคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งไมค์ตัวนี้นะครับจะอัดผ่านตัว Surface Pro 4นะครับแล้วก็สำหรับภาพผมจะใช้อัดด้วย iPhone 12ซึ่งความละเอียดจะอยู่ที่ 4K นะครับ60 frame per second นะครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสถือโอกาสได้มาคุยเรื่องประกันชีวิตที่ผมสามารถขายได้หรือว่าให้คำปรึกษาได้นะครับสำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าแล้วแบบประกันที่ผมสามารถที่จะขายหรือให้บริการหรือจำหน่ายให้กับทุกท่านนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะเริ่มจากแบบประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตตลอดชีพหรือว่าประกันชีวิตแบบระยะได้ระยะหนึ่งก็ได้เนาะช่วงเวลาสั้นๆอย่างเช่นอาจจะ5ปี10ปีนะครับอยากจะทำแค่ช่วงนั้นนะครับหรือจะเป็นประกันชีวิตตลอดชีพนะครับก็คือส่งเบี้ย10ปี15ปีหรือ20ปีก็มีนะครับคุ้มครองถึงอายุ99นะครับประกันที่2นะครับผมก็สามารถจำหน่ายประกันสุขภาพได้นะครับซึ่งเป็นประกันที่ผมอยากจะให้ทุกท่านพิจารณามีไว้สักคนละ1กรมธรรม์จะดีมากๆเลยนะครับซึ่งกรมธรรม์แบบสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพนะครับก็จะมีหลายแบบครับตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะมี2แบบแล้วกันเนาะ2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือแบบเมาจ่ายนะครับซึ่งตอนนี้เป็นประกันรูปแบบใหม่แล้วก็เวลาเราใช้กรมธรรม์ตัวนี้ค่อนข้างจะง่ายกว่าแบบอีกแบบก็คือแบบจำกัดวงเงินนะครับซึ่งถ้าหากทุกท่านเคยได้ยินแบบประกันเหมาจ่ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังกับแบบประกันที่มีการฟิกการรักษาต่างๆนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับส่วนประกันที่3นะครับก็จะเป็นประกันชดเชยรายได้นะครับประกันตัวนี้ผมแนะนำให้กับทุกคนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีการเตรียมการในวันที่เราป่วยแล้วก็จำเป็นต้องลางานนะครับหรือว่าเตรียมสำหรับฟรีแลนซ์นะครับหรือว่าอาชีพอิสระนะครับในวันที่เราป่วยบางทีเราอาจจะขาดรายได้ตรงนั้นไปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เป็นงานมีงานประจำนะครับจริงๆประกันชดเชยรายได้ก็มีส่วนสำคัญนะครับก็คือบางครั้งประกันกลุ่มหรือว่าประกันชดเชยรายได้ของเราประกันชีพประกันสุขภาพของเรานะครับไม่ได้จะคัฟเวอร์ค่าแพทย์บางส่วนแล้วก็หรือว่าค่าพยาบาลพิเศษหรือว่าอาจจะเป็นส่วนค่าเดินทางนะครับตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตให้เราไม่กระทบกับเงินที่เราหยุดงานหรือว่าเงินค่าใช้จ่ายปกติของเรานะครับเพราะป่วยแต่ละครั้งเนี่ยอย่าลืมว่าบางครั้งบางคนก็จะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลนะครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายปกติแต่ละเดือนเนาะอย่างเช่นค่าน้ำมันรถค่ากินค่าใช้ชีวิตกับคนป่วยนะครับก็กับคนเฝ้าหรือว่าคนที่เราทำประกันนะครับและประกันในส่วนที่4นะครับเป็นประกันโรคร้ายนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็สำคัญจริงๆนะครับก็คือใครที่รู้สึกว่ามีประวัติด้านในครอบครัวของเรามีประวัติโรคร้ายในสายญาติของเรานะครับก็อยากให้พิจารณาตัวนี้เป็นการป้องกันความเสี่ยงนะครับเพราะว่ายังไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็มีกรรมพันธุ์หรือว่าพันธุกรรมจากญาติของเรานะครับก็อยากให้พิจารณาประกันโรคร้ายในวันที่เกิดมันมีแนวโน้มที่จะมาพบที่เราค่อนข้างจะสูงนะครับเมื่อวันนั้นข่าวร้ายมาถึงเราก็ยังมีสิ่งที่เราเตรียมไว้รองรับนะครับเราไม่ได้เสียใจอย่างเดียวที่คือความเสียใจมันมีอยู่แล้วแหละครับที่เราต้องป่วยแล้วก็ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่อย่าให้เราเสียใจซ้ำสองกับการที่เราต้องหาเงินเพิ่มซึ่งการป่วยแต่ละครั้งเราต้องใช้เงินเพิ่มมากกว่าอาชีพหรือว่าชีวิตประจำวันปกตินะครับซึ่งถ้าเราเกิดป่วยขึ้นมาเราก็จะได้มีเบาะนุ่มๆหรือว่า
กำบังความเสียหายที่จะเข้ามาใช้เงินเก็บของเราที่เราไว้ใช้ชีวิตในวันปกติของเรานะครับดังนั้นประกันแต่ละแบบเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นว่าทุกท่านต้องทำเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยลักษณะไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตประจำวันหรือว่าแต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกันความกังวลความเสี่ยงหรือว่าการวางแผนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมันก็มีทั้งถูกมันไม่มีถูกแล้วก็ไม่มีผิดนะครับ